มาที่เรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นการสร้างความรู้สึกดีๆให้กับหลายคนเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากจิงโจ้หน้ากากจิงโจ้คุณหลวงผลิตครับทำไมฮะล่าสุดมีข่าวอีกผลิตโชคก็คือว่าหลังจากที่ออกรายการ The Masked Singer ซีซั่น1ไปเนี่ยเฉลยอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วมีกระแสดราม่าอะไรเข้ามานิดหน่อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยงานชุกมากนะพ่อหนุ่มคนนี้ครับแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกมากมายด้วยปรากฏว่าล่าสุดมีคนไปตั้งกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปชื่นชมถึงพฤติกรรมของคุณเป๊กผลิตโชคซึ่งไปเป็นศิลปินในงานเปิดตัวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนนะคะซึ่งในงานเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กพิเศษทั้งเด็กที่ป่วยเป็นโรคดาวน์ซินโดรมเด็กออทิสติกเข้าร่วมงานด้วยจังหวะที่คุณเป๊กเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงอยู่บนเวทีก็มีน้องคนหนึ่งที่เป็นโรคดาวน์ซินโดรมเดินขึ้นไปบนเวทีครับทีนี้คนก็มองกันว่าเอ๊ะน้องที่เป็นดาวเดินขึ้นไปเนี่ยคุณเป๊กจะมีปฏิกิริยายังไงทีมงานจะมาดึงตัวลงไปหรือเปล่าไม่ได้อยู่ในคิวการแสดงแต่ว่าอยู่ดีๆก็เดินขึ้นไปเองเลยคือเดินขึ้นไปเต้นไปร้องที่เขาอยากสนุกด้วยค่ะแต่ปรากฏว่าคุณเป๊กไม่ได้มีท่าทางรังเกียจหรือว่าส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ให้คนดูแลเด็กพาน้องลงจากเวทีเลยแต่กลับเปิดโอกาสให้น้องได้แสดงความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นบนเวทีร่วมกับตัวเองและจะเห็นว่าในภาพเนี่ยฝนตกนะคะเพราะว่าเป็นเวทีกลางแจ้งด้วยนะแล้วพยายามจะเต้นตามที่น้องเต้นคือให้พื้นที่ขอไมค์เพิ่มจากทีมงานด้วยให้น้องถือร้องเพลงอีกหนึ่งตัวไม่มีช่วงไหนเลยที่แสดงอากัปกิริยารังเกียจน้องที่เป็นโรคดาวน์ซินโดรมหรือว่าทำให้น้องกลายเป็นตัวตลกบนเวทีนี่ค่ะคนที่ตั้งกระทู้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีหน้าที่ในการดูแลเด็กพิเศษเหล่านี้เขาก็บอกว่าเป็นอะไรที่เขาเห็นแล้วเขาประทับใจมากคือท่าทางการกระทำของคุณเป๊กที่ปฏิบัติกับน้องนั้นทำให้ผู้ชมด้านล่างเวทีซึ่งตอนแรกรู้สึกไม่ชอบอะค่ะที่น้องขึ้นไปบนเวทีในขณะที่คุณเป๊กกำลังแสดงอยู่เนาะปรากฏว่าแต่พอเห็นคุณเป๊กแสดงท่าทางต้อนรับน้องอย่างดีเนี่ยคนดูก็พลอยรู้สึกดีกับน้องไปด้วยเคยบนเวทีมีคุณผู้ชมทาง Facebook Live ถามว่าที่ไหนที่ฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์เป็นงานเปิดตัวโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่ผู้ดูแลพยายามดึงไมค์แล้วจะพาน้องลงจากเวทีก็ปรากฏว่าคุณเป๊กเข้าไปกอดน้องไว้นะแล้วก็ชวนน้องเต้นกับตัวเองขอไมค์คืนจากเจ้าหน้าที่มาให้น้องร่วมร้องไปด้วยกันอยู่บนเวทีด้วยกันประมาณสักโอ้โหพักใหญ่เลยอะค่ะ15นาทีกว่าๆเห็นจะได้นี่ดังนั้นคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าไม่บ่อยนะที่จะเห็นศิลปินปฏิบัติกับเด็กพิเศษอย่างถูกต้องและน่าประทับใจอย่างนี้และการกระทำของคุณเป๊กบนเวทีก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างดีให้กับน้องๆเด็กพิเศษด้วยนะคะนี่นะครับสุดท้ายนี่เห็นบอกว่าตอนกำลังลงไปนี่บอกรักหน้ากากจิงโจ้ขอให้มีความสุขอะไรทุกอย่างเนี่ยนะอวยพรแล้วเข้าไปกอดพี่เป๊กว่าเขาก็ปลื้มใจอ่ะครับนี่หลายคนก็ที่เป็นแฟนคลับของคุณเป๊กผลิตโชคเนี่ยบอกว่าโอ้โหนี่พอได้เห็นคลิปนี้แล้วก็รู้สึกเลยว่าเลือกไม่ผิดคนจริงๆที่เลือกจะเป็นแฟนคลับนะฮะมีหลายคนก็เข้าไปแสดงความชื่นชมนะครับและคลิปนี้ก็ได้รับการแชร์กันในโลกออนไลน์คุณจงเคยสัมภาษณ์ใกล้ชิดใช่ไหมหน้ากากจิงโจ้ใช่ๆตอนที่ถอดหน้ากากใหม่ๆมานั่งที่โต๊ะตัวเนี้ยน่ารักไหมตัวจริงโอ้ดีเลยฮะค่ะเยี่ยมเลยนะครับ